คือเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายฮะไม่ได้คาดการคือเราอยากได้คือการทำงานก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับปรับไปเรื่อยๆขณะนี้ก็มีการปรับไปหลายเรื่องแล้วนะครับทั้งในส่วนของการตั้งคณะทำงานรายอุตสาหกรรมคณะทำงานในเรื่องของการผลักดันการส่งออกก็ทุกส่วนยังทำงานกันต่อเนื่องอยู่ผมกราบเรียนว่าไม่อยากจะไปทำลายความมั่นใจของคนทำงานนะครับ